Break a leg ไม่ได้แปลว่าขาหักหรือหักขานะคะแต่เอจะแปลว่าอะไรเรามาดูกันเลยค่ะ Hello everyone and welcome back to Anne's channel. I hope you guys are having a great day. วันนี้นะคะแอนจะมาพูดถึงสำนวนในภาษาอังกฤษ Break a leg. Break a leg นะคะหลายๆคนเนี่ยที่ได้ยินเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเอหักขาหักเพราะว่า break ก็คือการแตกหักใช่ไหมคะส่วน a leg ก็คือขาค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำนวน break a leg จะหมายความว่าขอให้โชคดีหรือ good luck นั่นเองค่ะที่มาของคำนี้นะคะเกิดขึ้นในโรงละครนั่นเองค่ะในสมัยก่อนนะคะคนที่เป็นนักแสดงเนี่ยก่อนที่จะขึ้นเวทีเขาจะมีความเชื่อว่าถ้ามีใครนะคะมาอวยพรเขาว่า good luck ก็จะนำ bad luck มาให้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีความเชื่อว่าถ้าเกิดพูดคำว่า break a leg ก็คือหักขาหรือขาหักใช่ไหมคะการแสดงเนี่ยก็จะออกมาดีแล้วก็เป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเองค่ะก็เหมือนในสำนวนไทยนะคะที่เชื่อว่าจากร้ายกลายเป็นดีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดคำว่า break a leg ก็จะเป็นขอให้โชคดีคือเกิดขึ้นในสิ่งที่ตรงกันข้ามนั่นเองค่ะส่วนใหญ่นะคะสำนวนนี้จะใช้เป็นการอวยพรนักแสดงนั่นเองค่ะก็คือเป็นการอวยพรก่อนที่จะขึ้นแสดงบนเวทีค่ะเรามาลองดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยเพื่อนเราจะมีสอบและเราเนี่ยอยากขอให้เขาโชคดีใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดว่า You have exam tomorrow break a leg You have exam tomorrow break a leg ก็คือเฮ้ยเธอมีสอบพรุ่งนี้ใช่ไหมโชคดีนะแทนที่เราจะพูดว่า good luck นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างนึงนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้ยินว่าพรุ่งนี้เพื่อนเราจะมี presentation ที่สำคัญและเราเนี่ยอยากจะอวยพรเพื่อนใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดว่า I hear you have a big presentation at work tomorrow break a legI hear you have a big presentation at work tomorrow. Break a leg. ก็จะแปลว่าฉันเนี่ยได้ยินมาว่าเธอเนี่ยจะมี presentation ที่สำคัญพรุ่งนี้ขอให้โชคดีนั่นเองค่ะอีกตัวอย่างนึงนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าคืนนี้เนี่ยเพื่อนเราจะขึ้นแสดงและเราเนี่ยอยากจะอวยพรเพื่อนใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดว่า I can't wait to see you perform tonight. Break a leg. I can't wait to see you perform tonight.Break a leg ถ้าจะแปลตรงตัวนะคะก็คือฉันเนี่ยรอดูการแสดงของคุณคืนนี้ไม่ไหวแล้วขอให้โชคดีใช่ไหมคะแต่ว่าความหมายจริงๆก็คือฉันเนี่ยอยากไปดูการแสดงของคุณนั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะสำนวน break a leg ก็จะหมายความว่าขอให้โชคดีนั่นเองค่ะและส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้พูดกับคนที่เป็นนักแสดงก่อนที่จะขึ้นแสดงบนเวทีนั่นเองค่ะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็นำมาใช้ในบริบทอื่นที่หมายความว่า good luck นั่นเองค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะเข้าไปดูตัวอย่างประโยคของการใช้สำนวนนี้เพิ่มเติมก็เข้าไปอ่านได้ใน Anne's Channel Blog ค่ะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปยังไงแล้วเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมนำสำนวนนี้ไปใช้กันนะคะสุดท้ายนี้นะคะแอนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะ That's it for today Until I see you next time Stay safe Bye